ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่หลายคนนิยมเดินทางไปสักการะและบางคนก็อยากจะอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้านด้วยแต่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลวิธีการบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้านมาฝากกันตั้งแต่การจัดหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาวิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณรวมไปถึงการบูชาวัตถุมงคลต่างๆเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณสำหรับอยากพกติดตัวเช่นใส่กระเป๋าสตางค์หรือนำไปวางบูชาไว้ในรถสำหรับการอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณมาบูชาที่บ้านเริ่มจาก 1. นำองค์ท้าวเวสสุวรรณไปประดิษฐานบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาที่เตรียมไว้ทั้งนี้ควรวางแยกออกมาอยู่ต่ำกว่าโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระที่วางพระประธานหรือพระพุทธรูปเล็กน้อยหากมีผ้ายันท้าวเวสสุวรรณให้ติดไว้ด้านหลังองค์ท่านหรือจะตั้งบูชาจุดอื่นๆในบ้านเช่นตั้งบนโต๊ะทำงานควรมีพานรองด้วยส่วนฤกษ์ในการอัญเชิญควรเป็นช่วงข้างขึ้นตามปฏิทินจันทรคติหรือเอาช่วงเช้าของวันพระราษฎร์บดีซึ่งถือเป็นวันครูเป็นฤกษ์ดีแทนก็ได้ 2. ตั้งสมาธิระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจุดธูป9ดอกพร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอาทิน้ำผลไม้ดอกไม้แล้วค่อยกล่าวคำบูชาเริ่มจากตั้งนโม3จบแล้วตามด้วยบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่ออัญเชิญท้าวเวสสุวรรณดังนี้บทสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณฉบับย่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณฉบับเต็มปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอะระหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะแล้วกล่าวตามว่าสาธุลูกชื่อนามสกุลอาศัยอยู่บ้านเลขที่ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์
ในพระพุทธศาสนาขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครัวประสบแต่สัพพสิริมงคลอุดมโชคลาภและขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญต่อไปคือวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน 1. ควรบูชาช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดีและก่อนทำพิธีไหว้ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. ถวายเครื่องสักการะอาทิน้ำเปล่าและผลไม้มงคลได้แก่ส้มกล้วยสับปะรดจากนั้นทำการสวดสมาทานศีล5บทบูชาพระรัตนตรัยพาหุงตามด้วยคาถาชินบัญชร 3. จุดธูป9ดอกพร้อมถือดอกกุหลาบ9ดอกพนมมือและตั้งนโม3จบก่อนสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งนี้ส่วนใหญ่นิยมท่องบทสวดแบบย่อ9จบเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตและสำหรับวิธีบูชาวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนอกจากการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณที่บ้านแล้วในปัจจุบันยังมีวัตถุมงคลสำหรับตั้งหน้ารถและพกติดตัวไว้บูชาด้วยอาทิรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณเหรียญท้าวเวสสุวรรณผ้ายันท้าวเวสสุวรรณแผ่นทองบูชาสลักรูปท้าวเวสสุวรรณซึ่งใช้วิธีบูชาแบบเดียวกันก็คือทำสมาธินึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณพร้อมท่องนโม3จบและตามด้วยบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องสักการะบูชาก็ได้แต่อย่างไรก็ดีสำคัญในการบูชาท้าวเวสสุวรรณก็คือจะต้องเป็นคนที่ตั้งตนอยู่ในศีล5คิดดีทำดีไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาประกอบอาชีพสุจริตและเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวหมั่นให้ทานเป็นนิดก็จะช่วยให้การบูชาท้าวเวสสุวรรณสำฤทธิ์ผลดังที่หวังมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้เรียบเรียงจัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ